วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องความประเสริฐของพระธรรมท่านทั้งหลายมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะหรือพระธรรม ถึงกับว่ายอมสละเวลาความยากลำบากมาปฏิบัติธรรม คือมาเกี่ยวข้องกับพระธรรมพระธรรมในความหมายที่สมบูรณ์นั่นก็คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดก็แบ่งเป็นขั้นตอนคือว่าต้องเล่าเรียนเรียกปริยัติธรรมต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติไม่ใช่จะเรียนเฉยๆก็เรียกว่าปฏิปัติธรรมแล้วต้องได้รับผลด้วย คือปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้รับผลด้วยจึงจะมีปฏิเวทธรรมการเรียนต้องถูกต้องการปฏิบัติต้องถูกต้องมันจึงจะมีผลที่ถูกต้องนี่ขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลาย ที่นี่เราก็จะมาพิจารณากันเป็นพิเศษถึงความประเสริฐของสิ่งที่เรียกว่าธรรมแล้วมันก็จำเป็นที่สุดที่ท่านจะต้องทราบถ้าไม่ทราบมันก็จะเป็นไปอย่างละเมอนะมันเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตเดี๋ยวนี้เรากำลังปฏิบัติอานาปานสติเวลามันจำกัดทำให้ต้องเรียนพร้อมกันไปในตัวกับการปฏิบัติไม่ได้มีการเตรียมในส่วนปริยัติที่จริงถ้าจะปฏิบัติอนาปานสติควรจะอ่านหนังสือคู่มือเรื่องนี้มาสักเดือนหนึ่งศึกษาหนังสือที่เป็นคู่มือให้ปริยัติมันเพียงพอแล้วมันก็จะไม่ได้ทำ มาพูดจากันในเรื่องปริยัติพร้อมกันไปกับการปฏิบัติมันจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ยิ่งชาวต่างประเทศด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าจะปริยัติอะไรที่ไหน ต้องมาพูดกันที่นี่เดี๋ยวนี้ทีนี้ก็จะมาดูพระธรรมที่รวมกันทั้งหมดเป็นพระธรรม เป็นปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทจะรู้จักธรรมะโดยแท้จริงก็ต่อเมื่อมันมีผลเป็นปฏิเวทแล้วฉะนั้นถ้ายังเรียนอยู่ก็ยังไม่รู้ยังปฏิบัติอยู่ก็ยังไม่รู้แต่มีผลแล้วจึงจะรู้มันก็เห็นน้ำตาลนี่มันไม่หวานคิดว่ามันคงจะหวานก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรจนกว่าจะใส่ปากแล้วมันยังจะรู้ว่าหวานอย่างไรทีนี้เราก็ดูธรรมะก็เห็นธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะจะพอรู้ว่าธรรมะนั่นเป็นอย่างไรขอบอกให้เป็นแนวคิดล่วงหน้าว่าธรรมะ
มีความประเสริฐอยู่ในตัวมันเอง ธรรมะมีเหตุผลอยู่ที่ตัวมันเองธรรมะจะมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวเองเราดูข้อแรกว่าธรรมะมีความน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์คือมีค่าน่าอัศจรรย์แต่มันก็มีปัญหาว่าจะมองเห็นหรือไม่นั้นมันเหมือนกับนิทานเรื่องไก่เห็นพลอยมันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวว่าข้าวสารเม็ดหนึ่งดีกว่าพลอยเม็ดนี่นี่ก็เรียกว่าไม่เห็นความประเสริฐหรือความน่าอัศจรรย์ของพลอยคนเป็นอันมากเห็นธรรมะเมื่อกับไก่เห็นพลอยสู้เงินทองข้าวของให้กามารมณ์มันก็ไม่ได้มันก็ไม่เห็นว่าเป็นของน่าอัศจรรย์น่าสนใจอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะน่าสนใจยิ่งไปกว่าธรรมะวัฒนธรรมของเราก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้กันไม่ได้ทำให้รู้จักธรรมะ ลูกเด็กๆของเราก็ไม่เคยรู้จักธรรมะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะเข้าไปเห็นในเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เป็นเรื่องตื่นเต้นไปดูมวยดีกว่าไปดูแข่งม้าดีกว่าไปดูกีฬาดีกว่าไปดูกายกรรมดีกว่าเขาก็ตื่นเต้นอัศจรรย์ยอมเสียเงินเสียเวลาเสียอะไรหมดเนื้อหมดตัวก็มี แต่มาถึงทีของธรรมะเขาไม่เห็นความน่าอัศจรรย์ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันนี่ก็นี่ มันไม่รู้จักธรรมะเหมือนกับไก่ไม่รู้จักพลอยมันก็ไม่สนใจไม่น่าอัศจรรย์มีธรรมเนียมให้เด็กๆมาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี่กันบ้างก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ทำให้เขารู้สึกอัศจรรย์และก็จึงมีความศรัทธาเลื่อมใสมีฉันทะมีวิริยะอันนี้ก็ไม่มีจึงขอบอกท่านทั้งหลายว่ามันต้องมาเป็นข้อแรกท่านมาปฏิบัติธรรมะสมาธิภาวนาอันนี้กันนี้มาด้วยอะไรเป็นเครื่องชักจูงท่านเห็นความน่าอัศจรรย์และความประเสริฐของธรรมะแล้วจึงมาคือมาด้วยความคาดคะเนมันคงจะประเสริฐหรือว่าเห่อๆตามกันเหมือนที่เห็นอยู่โดยทั่วๆไปเนี่ยเขาไปสู่สำนักปฏิบัติธรรมะกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันเห่อตามกันเสียโดยมากไม่ได้เห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไปไม่รอดหรอกไม่เท่าไรมันก็ไปไม่รอด มันก็ล่มละลายแตกกระจาย
แต่มันก็ยากเหมือนกันที่จะให้เห็นมันก็ต้องไปลองดูไปลองดูไหนๆก็มาแตะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้มองเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะมันเป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพข้อนี้ก็คิดดูดีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆเกิดฉงนว่าจะเคารพอะไรต่อไปนี้ในที่สุดตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะธรรมะและประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็เคารพธรรมะธรรมะธรรมะมีความน่าอัศจรรย์มีประโยชน์ประเสริฐจนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพเราคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดหรือสุดท้ายที่ควรเคารพแต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่ายังมีสิ่งที่เหนือท่านขึ้นไปคือธรรมะหรือสิ่งที่ท่านเคารพขอให้เราเห็นความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะเคารพธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะคือมันดับทุกข์ได้มันมีความหมายอย่างนี้หาธรรมะด้วยความหวังด้วยความเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้เนี่ยที่เรียกว่าเห็นความน่าอัศจรรย์แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ตัวจริงธรรมะก็ธรรมะกันแต่ปากธรรมะกันแต่พิธีรีตองมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องเข้าถึงตัวธรรมะจริงถ้าพูดให้กว้างให้กว้างกว้างหมดจดทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าธรรมะนั่นนะมันเป็นความรอดความรอดของชีวิตธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็ชีวิตมันรอดอยู่ด้วยหน้าที่ที่ถูกต้องไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องมันก็ตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไร่ก็ตายมากกว่าชีวิตมันตายถ้ามันไม่มีความถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้เราก็กระเสือกกระสนไปตามเรื่อง จนกว่าจะพบธรรมะที่ช่วยให้เกิดความรอดถ้ามันไม่ประเสริฐสูงสุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพหรอกคิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ขอเคารพสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพคือธรรมะหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดความประเสริฐมันอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นคู่ชีวิตไม่มีธรรมะมันก็ตายหรือว่าจะเรียกว่าเป็นตัวชีวิตซะเองก็ได้อยู่ในตัวธรรมะแหละมันจึงรอดอยู่เป็นชีวิตคู่ชีวิตคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่ชีวิตแยกกันอยู่กันสัก3ปีอยู่คนละประเทศก็ไม่ตายนะจะสักธรรมะคู่ชีวิตนี่แยกวินาทีเดียวก็ตายแล้วนั่นมันเป็นคู่ชีวิตถึงขนาดนั้นความน่าอัศจรรย์ไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องในร่างกายนี้ตัวเซลล์ทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นชีวิตนี่มันไม่ทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวไม่ต้องรอนี่ขาดความถูกต้องของสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างนี้คือขาดธรรมะมันก็ต้องตายความมีอยู่แห่งธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องก็รอดทางกายรอดทางจิตรอดทางความคิดรอดทางสติปัญญารอดหมด
นับว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ธรรมะก็ถือผู้แสดงธรรมมักจะแสดงธรรมกันแต่เรื่องว่าทำบุญแล้วได้รับผลน่าพอใจไปสวรรค์แสดงธรรมะว่าได้ผลแล้วพอใจได้รับผลเป็นสวรรค์แล้วมันดับทุกข์ได้เมื่อไรแล้วมันบ้าบอที่สุดที่ทำสวรรค์มันยุ่ยเพลินยิ่งขึ้นไปปัญหามากขึ้นจะแสดงธรรมะจริงมันก็ต้องแสดงเรื่องที่มันดับทุกข์ได้ไม่มัวชักจูงไปไกลออกไปไกลออกไปเป็นเวียนว่ายตายเกิดที่ไกลออกไปมันไม่ใช่ธรรมะหรอกจะอยู่ที่นี่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นตัวธรรมะระบบอานาปานสติเป็นอย่างนี้ระบบธรรมะหมวดนี้ชื่อว่าอานาปานสติน่าอัศจรรย์ถ้าท่านเห็นโดยประจักษ์ชัดแล้วจะรู้สึกน่าอัศจรรย์อยู่ในตัวธรรมะนั่นเองนี่เรียกว่าธรรมะมีความน่าอัศจรรย์ทีนี้ข้อที่สองจะพูดว่าธรรมะมีเหตุผลอยู่ในตัวธรรมะเองอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแหละถ้าไม่แสดงเหตุผลอยู่ในตัวธรรมะเองยังไม่ใช่ธรรมะที่จะช่วยได้พระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมก็ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไปตามที่รู้ที่ท่องจำได้มันก็ไม่มีเหตุผลอยู่ในการแสดงไม่สำเร็จประโยชน์แก่ทายกทายิกาผู้ฟัง ต้องแสดงให้เห็นว่าธรรมะมีเหตุผลอยู่ในตัวธรรมะเองพิสูจน์อยู่ในตัวเองว่ามันดับทุกข์ได้เราต้องเห็นว่าสิ่งนี้ดับมีประโยชน์อย่างไรเราจึงจะซื้อหาเอามาใช้สอย เสียเงินเสียทองเพราะมันมีเหตุผลอยู่ไม่มากก็น้อยว่ามันมีประโยชน์แล้วเอามาซื้อออกมาได้การที่จะมีธรรมะก็ต้องเห็นว่าเห็นเหตุผลที่มีอยู่ในตัวธรรมะเองเนี่ยว่ามันดับทุกข์ได้ข้อนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ได้ธรรมะตัวจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไม่ให้รับเชื่อด้วยเหตุผล10อย่างที่เรียกว่ากาลามสูตรก็คือเชื่อเหตุผลที่มีอยู่ที่ตัวธรรมะนั่นเองถ้าท่านยังไม่เคยทราบก็รีบทราบรีบสนใจรีบถือเป็นหลักสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเรื่องมันมีว่าคนพวกหนึ่งเขาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ทางผ่านไปมาคมนาคมหนึ่งแล้วก็มีศาสดาคนนั้นมาสอนอย่างนี้ศาสดาคนนู้นมาอีกสอนอย่างนู้นศาสดาคนนู้นมาอีกสอนอย่างนู้นจนงงไปหมดไม่รู้ว่าจะรับเชื่ออะไรปฏิบัติในข้อไหนเขามากราบทูลพระพุทธเจ้าในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ้าวจะบอกให้คือกาลามสูตรห้ามเชื่อโดยสิทธิประการข้อหนึ่งอย่าเชื่อเพียงสักว่าเขาบอกได้ยินได้ฟังบอกทำตามกันมาก็อย่าเพื่อเชื่อว่านี่มันถูกต้องมันดับทุกข์ได้โดยแท้จริงอย่าเชื่อโดยเหตุที่ว่าเขาทำตามกันมาปฏิบัติตามกันมาก็อย่าเพื่อเชื่อแน่ว่ามันถูกต้อง
หรือว่ามันกำลังเล่าลืออยู่กระชอนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกวันนี้มันดีมันอะไรอย่างนี้ก็อย่าเพ้อเชื่อ ข้อที่สี่ก็อย่าเชื่อว่ามันมีที่อ้างอยู่ในปิดกฉันใช้คำว่าปิดกปิดกคือตำราที่ได้รวบรวมเขียนขึ้นไว้เป็นหลักเป็นปิดกอย่าเชื่อว่ามันมีที่อ้างในปิดกเพราะปิดกมันเป็นสังขารคนเขียนขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้เพิ่มเติมได้เขียนผิดก็ได้อย่าเอาเพียงว่ามันมีอยู่ในปิดกนี่ก็อย่าเชื่อโดยตรรกะ คือคิดนึกตามวิธีตรรกะอย่าเชื่อโดยวิธีนัยยะ คำนวณตามวิธีนัยยะถ้าเรียกอย่างสมัยนี้นะก็คือไม่เชื่อโดยวิธีคิดอย่างลอจิกที่พวกฝรั่งเขาใช้มากแล้วก็ไม่คำนวณคะแนนโดยวิธีที่เรียกว่าฟิลโซฟีฝากไว้กับสมมติฐานคำนวณไปตามสมมติฐานซึ่งเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเขานิยมกันนักเขายอกย่อกันนักวิธีคิดอย่างลอจิกก็ดีวิธีคิดอย่างฟิลโซฟีก็ดีท่านว่าอย่าเชื่ออย่างมันมีโดยคิดตามวิธีตรรกะและสรุปว่าถูกอย่าเชื่อโดยคิดตามวิธีฟิโลโซฟีแล้วก็เชื่อว่าถูก ทีนี้ก็อย่าเชื่อโดยเหตุที่ว่ามันเข้ากันกับความรู้สึกของเราก็อย่าเชื่อด้วยเหตุที่ว่ามันถูกกับอารมณ์ความคิดของเรา คือว่าไม่เชื่อด้วยเหตุเพียงสักว่ามันทนได้ต่อการพิสูจน์ของเราแล้วก็ข้อต่อมาก็ว่าอย่าเชื่อโดยเหตุที่ว่าผู้พูดน่ะน่าเชื่ออยู่ในลักษณะที่น่าเชื่อมีอะไรน่าเชื่อให้หมด แล้วข้อสุดท้ายว่าอย่าเชื่อโดยเหตุว่าสมณะผู้พูดนั่นเป็นครูของเรามาสมโนโนครูติอย่าเชื่อโดยเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่มันก็เป็นการปฏิเสธพระองค์เองนะพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราแต่พระเจ้าทั้งสรรพามายาเชื่อได้เหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเราไม่เชื่อได้อะไร จะเห็นว่ามันพิสูจน์ว่าดับทุกข์หรือพิสูจน์ให้เกิดทุกข์ว่าดูมันแสดงเหตุผลอยู่ในตัวมันเองโลภะมันแสดงอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องเชื่อใครว่าฉันจะทำให้แกเกิดทุกข์แล้วมันก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์มาโดยตลอดมันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองโทสะเหมือนกันมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดทุกข์มาโดยตลอดโมหะก็เหมือนกันทำให้เกิดทุกข์มาโดยตลอดนี่เรียกเหตุผลที่มันแสดงอยู่แล้วในตัวมันเองเชื่อเถอะจงเห็นอย่างนี้มาทำอย่างนี้มันแก้ปัญหาอย่างนี้รักษาศีลก็เห็นอยู่ว่าศีลมันแก้ปัญหาดับทุกข์อย่างนี้ทำสมาธิก็เห็นอยู่มันแก้ดับทุกข์ดับทุกข์อย่างนี้ทำวิปัสสนามันก็ดับทุกข์อย่างนี้มันมีแสดงอยู่ที่ตัวมันเองไม่ต้องปิดฉลากรับรองเหมือนไอ้ขวดยาที่ต้องมีฉลากรับรองขององค์การเภสัชนี่มันไม่ได้หรอกก็ให้ดูว่าเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่ตัวมันเองเห็นชัดถ้าเห็นชัดอย่างนั้นแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำเถิดแม้ว่าพระพุทธเจ้าสัตว์เองถ้ามันไม่แสดงเหตุผลอย่างนั้นอยู่มันก็ไม่ต้องเชื่อเหมือนกันพระพุทธเจ้าประเสริฐแสนประเสริฐที่ตรงนี้ท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อ
พระศาสดาเหมือนกับศาสนาอื่นๆนะขอไปต้องใช้คำว่าศาสนาอื่นๆไม่ใช่เราจะดูหมิ่นดูถูกเราไม่มีความคิดแต่ว่าศาสนาส่วนมากบังคับให้เชื่อบังคับให้เชื่อไม่เชื่อก็บาปไม่เชื่อก็ตกนรกพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุผลแสดงอยู่ที่ตัวมันเองเพราะธรรมะมีเหตุผลแสดงอยู่ที่ตัวมันเองแล้วว่าคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสออกไปนั่นมันจะมีเหตุผลแสดงอยู่ในตัวมันเองว่ามันดับทุกข์ได้อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเราจึงเชื่อโดยหลักกาลามสูตรคนเขาเข้าใจผิดว่าโอ้ยกาลามสูตรเอามาใช้ไม่ได้ก็ยังไม่มีใครเชื่อพระพุทธเจ้ามันก็จริงถ้าถือตามหลักกาลามสูตรมันก็ต้องเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในตัวธรรมะนั่นเองไม่ต้องเชื่อโดยเหตุสิบอย่างอยากได้หัวข้อธรรมะนี่ขอที่พระนี่เขาพิมพ์แจกเรื่องกาลามสูตร นี่สรุปความว่าธรรมะมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองที่เป็นปริยัติก็แสดงอยู่ในตัวมันเองที่เป็นปฏิบัติก็แสดงอยู่ในตัวมันเองที่เป็นปฏิเวทก็แสดงอยู่ในตัวมันเองแม้คำตรัสของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุผลแสดงอยู่ในตัวมันเองเห็นได้ชัดแล้วจึงปฏิบัติจึงรับเอาปฏิบัติ ยันนี้ผู้แสดงธรรมก็ไม่ได้แสดงเหตุผลชัดอย่างไอ้ธรรมที่มันแสดงออกมาก็ไม่มีเหตุผลในตัวมันเองมันก็ให้หลับตาเชื่อไปแล้วก็หลอกไปว่าได้กำไรเกินควรทำบุญบาตรได้วิมานหลังมันมีการฆ่าที่ไหนได้กำไรขนาดนี้ คนก็ยังเชื่อนะพระพุทธเจ้าให้เชื่อเหตุผลในตัวมันเองมันก็บอกว่าทำบุญบาตรได้วิมานหลังก็ยังเชื่อนี่แล้วเหตุผลอะไรมันแสดงอยู่ในตัวมันเองว่าทำบุญบาตรมันจะได้วิมานหลังนั่นเป็นนั้นว่าเราจะเชื่อธรรมะที่แสดงอยู่ที่ตัวมันเองกายไม่มีปัญญาจะเห็นว่าพลอยที่มีประโยชน์อะไรพอถูกแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมันจะเป็นได้ก็ต่อผู้ที่มีสติปัญญามองเห็นเหตุผลที่แสดงอยู่ที่ตัวมันเองนี่คือความประเสริฐแห่งธรรมะข้อที่สองว่ามันมีเหตุผลแสดงอยู่ที่ตัวมันเองถ้าท่านมาปฏิบัติอานาปานสติโดยไม่มีการเห็นการรู้การเห็นเหตุผลที่แสดงอยู่ที่ตัวอานาปานสติเองแล้วก็เรียกว่าล้มละลายล้มเหลวไม่มีประโยชน์อะไรท่านปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่หนึ่งก็มีเหตุผลแสดงอยู่ตัวมันเองว่ามันดับทุกข์ได้อย่างนั้นหมวดที่สองก็ดับทุกข์ได้อย่างนั้นหมวดที่สามก็ดับทุกข์ได้อย่างนั้นเมื่อที่สี่กระดับทุกได้อย่างนั้นทุกขั้นทั้ง16ขั้นทุกกระเบียดนิ้วมันแสดงเหตุผลอยู่ที่ตัวมันเองว่ามันดับทุกได้จึงเป็นธรรมะท่าจริงที่ยอมรับได้ตามหลักกาลามสูตร10ประการนั้นแล้วก็ยอมรับธรรมะนี้ได้ว่าปฏิบัติควรถือเอาเป็นการปฏิบัตินี่เป็นข้อที่สองว่าธรรมะแท้มีเหตุผลแสดงชัดอยู่ที่ตัวมันเองไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้คนที่เขาถือเคร่งเขาว่าก้าวร้าวจองของลบหลู่พระพุทธเจ้าไม่ใช่มันไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าท่านตรัสไว้เองนี่ว่าจะเชื่อว่าผู้พูดเป็นศาสดาของเราทีนี้ข้อที่สี่ธรรมะมีปาฏิหาริย์ธรรมะมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองนี่มันก็อย่างเดียวกันอีกนั่นแหละ
เพื่อคนไม่รู้จักว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นั่นคืออะไรแล้วก็สอนกันมาตามธรรมเนียมประเพณีปาฏิหาริย์ก็ต้องเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ล่องหนดำดินได้แปลงร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นิรมิตนั่นนี่ได้นี่คือปาฏิหาริย์นั่นปาฏิหาริย์บ้าคือปาฏิหาริย์มันนำไปชดได้ถึงความทุกข์มันนำความทุกข์ไปชดได้จึงจะเป็นปาฏิหาริย์พอเฮินเดินอากาศได้นี่มันดับทุกข์ได้เมื่อไรเสกนั่นเสกนี่ได้มันดับทุกข์ได้เมื่อไรมันก็ไปหากำไรเกินควรหาเอาความได้เปรียบเนื้อผู้อื่นเพราะมันเหาะได้เพราะมันดำดินได้มันก็เป็นขโมยเก่งนั่นก็ไม่เคยปรากฏว่ามันทำได้อย่างนั้นมันปาฏิหาริย์เล่าลือหรือมากกว่าแม้ว่ามันจะทำได้อย่างนั้น มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นปาฏิหาริย์จริงต้องดับทุกข์ได้ ปาฏิหาริย์แท้จริงคือการนั่นทำให้กิเลสดับไปได้ความทุกข์ดับไปได้อิทธิปาฏิหาริย์ยังดับทุกข์ไม่ได้ปาฏิหาริย์ทายใจได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราดับทุกข์ได้จึงเป็นปาฏิหาริย์ที่แท้จริงลองปฏิบัติปฏิบัติศีลให้ถูกต้องมันมีปาฏิหาริย์ดับทุกข์ได้ปฏิบัติสมาธิถูกต้องมีปาฏิหาริย์ดับทุกข์ได้ปฏิบัติวิปัสสนาถูกก็มันดับทุกข์ได้มันมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวมันเองนี่คำว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เขาเอาความน่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์น่าอัศจรรย์ผิดๆหลงไหลไปตามเรื่องถ้าว่ามันมีปาฏิหาริย์จริงมันก็อยู่ตรงที่มันดับทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงนี่ก็ขอยืนยันอีกว่าปฏิบัติอนาปานสติ16ขั้นนี่มันดับทุกข์จริงดับทุกข์จริงปรากฏชัดเจนอยู่ในตัวการปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ผลถูกต้องและได้ผลเมื่อปฏิบัติอยู่โดยอานาปานสติถูกต้องนี่กิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้เมื่อมีอานาปานสติอยู่อย่างถูกต้องไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์นี่มันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์สุดยอด ปาฏิหาริย์แท้จริงศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมันก็อยู่ที่ว่าดับทุกข์ได้นี่เป็นข้อที่สามข้อที่หนึ่งว่าน่าอัศจรรย์จริงข้อที่สองว่ามีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองข้อที่สามว่ามันดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้เอาไปโยนทะเลไม่มีความหมายอะไรถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ คือมันไม่มีปาฏิหาริย์ จงปฏิบัติธรรมะนี้ให้สำเร็จจนดับทุกข์ได้มีอานาปานสติอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเกิดความทุกข์ได้อย่างไรฮะมันจะเกิดกิเลสได้อย่างไร มันไม่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์คนโบราณปู่ย่าตายายของเราเขามีคำพูดที่น่าสนใจลึกซึ้งว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ฟังดูให้ดี
มันเป็นความโง่แต่เดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมะของบุคคลบางพวกบางประเภทมันมีลักษณะเอาไม้สั้นไปรันขี้มันเผชิญกับกิเลสมันก็เลยเลอะเทอะไปด้วยกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติที่ถูกต้องมันไม่ต้องเผชิญกับกิเลสอ่ะมันทำให้กิเลสเกิดไม่ได้มันทำให้กิเลสเกิดไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปกัดกันกับกิเลสในลักษณะที่เอาไม้สั้นไปรันขี้ไม้ยาวก็ไม่ต้องใช้หรอกเพราะมันไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องกิเลสไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่เคยพบปะกันไม่มาเกิดรบกวนอะไรได้ในการต่อสู้กับกิเลสก็ไม่ต้องมีคำพูดมันค่อนข้างจะผิดแต่มันจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นเพราะพูดอย่างนั้นกันมาก่อนพระพุทธเจ้านวดดับทุกข์นี่หมายความว่าทุกข์เกิดแล้วจึงดับทุกข์มันมีลักษณะเอาไม้สั้นไปกันขี้ต่อสู้กับกิเลสดับทุกข์คำว่าดับทุกข์มันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นมันมีความหมายว่าทำให้ทุกข์เกิดทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่อาจจะเกิดเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปดับมันถ้าเราสามารถจะทำให้ทุกข์มันไม่เกิดคิดดูสิเอาลองปฏิบัติอานาปานสติธรรมะนั่นรับรองทุกข์ไม่วี่แววกิเลสไม่วี่แววกิเลสไม่เข้ามาวี่แววไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้ไม่ต้องรบราวกันกับกิเลสและความทุกข์แต่ก็เรียกว่าความดับทุกข์ขอให้เข้าใจว่าถูกให้ถูกต้องเท่าดับทุกข์ดับทุกข์มันไม่ใช่ไปรบราฆ่าฟันกับดับทุกข์มันกับทุกข์ให้มันมีนาฏลงไปอย่างนั้นมันทำไม่ได้แล้วมันป่วยการด้วย มันมีวิธีที่ดีกว่ามาเหนือเมฆมันทำให้ทุกข์เกิดไม่ได้นี่คำว่าสตินั่นสำคัญที่สุดมีสติอยู่เพียงใดความทุกข์เกิดไม่ได้อยู่เพียงนั้นถ้าท่านเข้าใจเรื่องอานาปาเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้ท่านจำเป็นที่จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทพร้อมในตัวอย่าคิดว่ามันเสียเวลาเพราะว่าเรื่องนี้มันบอกให้รู้ว่ามันต้องมีสติในขณะแห่งผัสสะถ้าไม่มีสติในขณะแห่งผัสสะแล้วไม่มีทางกิเลสก็เกิดความทุกข์ก็เกิดอายตนะภายในมีตาเป็นต้นกระทบอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณทั้งสามประการถึงกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะคือการกระทบถ้าสติไม่มีในขณะนี้แล้วมันจะเป็นโง่ไปตลอดสายมันจะเกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติไปเป็นความทุกข์ไม่ต้องสงสัยถ้ามีสติเสียแต่ในขณะผัสสะมันไม่โง่เวทนาออกมาก็ไม่หลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรเป็นตัณหาอยากได้อยากเอาอยากมีอยากฆ่าอยากทำลายก็ไม่มีไม่มีตัวกูไม่มีอุปาทานเกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์นี่ไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้มันก็มีสติในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้สติมันไม่เพิ่มมากพอมันไม่เร็วพอเราจึงต้องมาฝึกอานาปานสติให้สำเร็จให้แคล้วคล่องว่องไวเราก็จะมีสติจะมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิเต็มยุ่งเต็มช้างใช้คำว่าอย่างนี้ให้ฟังง่ายว่ามันมากพอที่จะใช้มีสติมากเร็วพอทันควันมาในขณะแห่งผัสสะผัสสะก็ไม่มีอวิชชาแต่ผัสสะมีวิชชาคือความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญาที่ได้รับมาจากการฝึกอานาปานสติ
มันเป็นสัมปชัญญะควบคุมอยู่เฉพาะเหตุการณ์และมีกำลังสมาธิมากพอที่จะบังที่จะบังคับให้มันลุล่วงไปได้ที่เรียกว่าอานาปานสตินี่ให้สติให้สัมปชัญญะให้ปัญญาให้สมาธิเอามาใช้เผชิญกับอารมณ์ในขณะแห่งผัสสะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ถ้าสติยังสมบูรณ์อยู่เพียงไรกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ ในพระพุทธศาสนาจึงยกเอาความมีสตินะเป็นตัวปฏิบัติการปฏิบัติคือการทำให้มีสติปฏิบัติสัมมาสติหรือสติปัฏฐานหรืออานาปานสติปัฏฐานนั่นเป็นตัวการปฏิบัติแล้วก็จะไปใช้ดับทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการถ้าปฏิบัติสัมมาสติสำเร็จก็มันก็เท่ากับปฏิบัติสำเร็จทั้ง8องค์แปดองค์ของอริยมรรคมีองค์แปดมันจะมีสมาธิสูงสุดกำจัดกิเลสกำจัดอวิชชากำจัดมูลเหตุแห่งความทุกข์เอาละเป็นว่าท่านทั้งหลายควรจะมองเห็นชัดว่าธรรมะที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติโดยความอดกลั้นอดทนนี่ธรรมะนี่มีความประเสริฐน่าอัศจรรย์อานาปานสติมีความประเสริฐน่าอัศจรรย์อานาปานสติมีเหตุผลมีเหตุผลแสดงอยู่ในตัวอานาปานสติมีปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวเมื่อท่านประสบความสำเร็จเหล่านี้แล้วมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรเหลืออยู่เป็นปัญหาความทุกข์ไม่มีเกิดไม่ได้เพราะไม่มีกิเลสชีวิตนี้ก็ไม่กัดเจ้าของไม่มีธรรมะที่ถูกต้องอยู่เพียงใดชีวิตนี้ตัวมันเองนั่นแหละมันจะกัดตัวมันเองมันเลวร้ายถึงขนาดนั้นชีวิตนี่มันจะกัดเจ้าของนี่ก็ไว้ก็พูดกันแล้วว่ามันกัดอย่างไร คนธรรมดาสามัญชีวิตกัดตัวเองอย่างไรพระอริยเจ้าชีวิตนี่ไม่กัดตัวเองโดยประการทั้งปวงเรียกว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ธรรมะคือพระพุทธศาสนาประเสริฐอย่างนี้มีคุณค่าอย่างนี้สูงสุดอย่างนี้จนพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเคารพสิ่งที่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาเองนี่สิ่งที่ท่านค้นพบเองท่านยังเคารพแล้วก็ปฏิบัติก็ช่วยจำไว้เป็นหลักรับประกันว่าธรรมะที่ท่านปฏิบัตินั้นมันถูกตัวธรรมะเป็นธรรมะจริงไม่ใช่เหอวิ่งตามกันไปมาเป็นฟูงเป็นพันเป็นหมื่นไปนั้นก็ไม่เป็นเครื่องรับประกันว่ามันถูกต้องมันจำเป็นเรื่องที่เห็นชัดลงไปในตัวเองว่าโอ้โหมันดับทุกข์ได้จริงมีความน่าอัศจรรย์จริงมีเหตุผลอยู่ในตัวเองจริงมีปาฏิหาริย์คือดับทุกข์ได้จริงขอให้มีธรรมะชนิดนี้เป็นธรรมะบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องตามความหมายของคำว่าธรรมะคือมีคุณค่าน่าอัศจรรย์มีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องเชื่อตามใครเชื่อตัวเองแล้วก็มีปาฏิหาริย์คือ
คุณสมบัติดับทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงมีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานนิพพาน ขอพูดเรื่องนิพพานอีกนิดหนึ่งว่าเราเชื่อกันมาผิดๆซ้อนกันมาผิดๆต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติถึงจะได้นิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้น นิพพานมันแปลว่าเย็นเมื่อใดไม่มีไฟเมื่อนั้นก็มีนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นยืมคำธรรมดาทั้งชาวบ้านที่ว่าเย็นเนี่ยจะใช้เมื่อความร้อนดับมันก็มีความเย็นความเย็นนั่นคือนิพพานเมื่อไฟกิเลสดับลงไปมันก็มีความเย็นเป็นนิพพานเหมือนนั้นทุกทีทุกวินาทีก็ได้พอโลภะโทสะโมหะดับไปอย่างไรมันก็มีเย็นเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นนิพพานมีอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะสมบูรณ์โดยที่ว่าไม่มีกิเลสปรากฏเลยไม่มีกิเลสปรากฏเลยนิพพานมีได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีที่ไฟคือกิเลสไม่ปรากฏ แต่มันไม่ดับไปโดยเด็ดขาดที่มันมาอีกมันต้องมีการดับกันเรื่อยไป มีสติสมบูรณ์ไฟก็ไม่ลุกไฟก็ไม่เกิดมันก็มีนิพพานได้เพราะความมีสติอันสมบูรณ์อย่ารอต่อหมื่นชาติแสนชาติเมื่อที่เขาพูดกันอยู่ตามศาลาวัดป่วยการพระพุทธเจ้าไม่ได้สัตย์อย่างนั้นเราไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์เรามีสติห้ามกันกิเลสถึงเป็นไฟไฟไม่ลุกความทุกข์ก็ไม่มีนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเย็นเย็นก็ไม่มีไฟอย่าให้ไฟกิเลสและความทุกข์เกิดขึ้นท่านป้องกันไฟได้ด้วยสติน้ำยาดับเพลิงสูงสุดในทางจิตใจก็คือสติมีสติอยู่ก็ป้องกันได้ไม่ให้ไฟเกิดนู่นไม่ว่าเกิดแล้วจึงดับไม่เกิดแล้วมันไม่เกิดเลยเนี่ยดับทุกข์คือทำให้ความทุกข์ไม่มีโอกาสจะเกิดนี่ขออนุโมทนาอีกครั้งว่าท่านทั้งหลายมาที่นี่ด้วยความตั้งใจว่าจะมาหาความรู้ทางธรรมะเอาไปใช้กำกับการมีชีวิตการดำรงชีวิตอยู่อย่าให้มีความทุกข์เลยขออนุโมทนาขอให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกๆประการจงทุกๆ ท่านเทอญ